สวัสดีครับแล้วก็มาอยู่กับFinal Fantasy Brave Exvius อีกแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองลงด่านอีเวนต์ให้ดูกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมีด่านอีเวนต์อยู่นะซึ่งด่านอีเวนต์เนี่ยเราก็จะเข้ามาตรงไอ้คำว่า Vortex ตรงนี้นะครับสีม่วงๆเนี่ยเห็นไหมพอเราเข้ามาเนี่ยมันก็จะเข้ามาตรงหน้านี้นะครับไอ้อันด้านบนสุดเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนอีเวนต์หลักนะแล้วมันก็จะมีให้เราสามารถสำรวจเมืองได้ด้วยนะครับซึ่งไอการสำรวจเมืองเนี่ยพอเรากดเข้ามานะมันก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับคือเวลาเราลงด่านเนื้อเรื่องหลักมันก็จะมีเมืองอย่างนี้ให้เราสำรวจเหมือนกันนะซึ่งไอเมืองพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีเหมือนกล่องด้วยนะครับเนี่ยอันนี้ผมเปิดไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีแถบฝั่งนี้ด้วยมั้งนะครับนี่เป็นกล่องนะแล้วก็จะมีไอตัวมูเกิลตัวนี้นะครับไอ้มูเกิลตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นมูเกิลที่เอาไว้แลกของแลกพวกวัตถุดิบอะไรพวกนี้นะครับซึ่งไอ้วัตถุดิบที่พูดถึงเนี่ยมันเป็นวัตถุดิบที่เอาไว้ใช้ในการเขาเรียกว่าอะไรนะเอาเวคเคนให้กับตัวของตัวละครของเรานะครับซึ่งผมก็แลกไปแล้วบางส่วนนะครับไอ้พวกด้านล่างเนี่ยที่มันจะมีอันดามานีมหันตภัยเขาประกายพิซึมอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีอย่างอื่นให้แลกด้วยแหละนะครับตามที่เห็นนะจะมีอาวุธอุปกรณ์ที่สามารถเราไปติดตั้งให้ตัวละครได้ด้วยนะครับรวมถึงตัวเอาไว้แลกยูนิตนะครับซึ่งเราเนี่ยจะต้องเอาสิ่งที่เรียกว่าใบรับรองหน้าที่แห่งชะตากรรมเนี่ยมาแลกกับตัวของไอ้มูเกิลตัวนี้นะครับซึ่งการได้ไอ้ใบรับรองนี้เนี่ยก็จะได้จากการเล่นด่านอีเวนต์นั่นเองนะเพราะมันจะมีดรอปในด่านอีเวนต์นะครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะมาเอากดเข้ามาตรงนี้เลยนะครับพอเราเข้ามาเนี่ยก็จะอยู่ตรงหน้านี้นะครับผมขอเล่นด่านเลเวล3แล้วกันเพราะว่าผมคิดว่าด่านด้านบนเนี่ยมันน่าจะยากไปสำหรับผมนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเลือกเพื่อนที่จะเอามาช่วยก่อนนะครับเพราะว่ามันจะเอาสามารถเลือกเพื่อนที่มีเอามาบูสต์โบนัสการดรอปตัวของไอ้ใบรับรองในอีเวนต์นี้ได้ด้วยนะครับผมก็เลือกเพื่อนมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับวิธีการดูว่าตัวละครตัวไหนเนี่ยมันมีโบนัสดรอปตัวของในด่านอีเวนต์นั้นเนี่ยก็ดูง่ายๆนะครับเพราะมันจะขึ้นมาให้เราเห็นเลยว่าเนี่ยอย่างเช่นไอ้เรนตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็จะบวก 200% นะครับหรือไอ้ตัวบรัสก้าตัวนี้เนี่ยใช่ไหมมันชื่ออะไรนะจำไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะบวก50%นะครับส่วนตัวที่ผมยืมเพื่อนมาเนี่ยก็จะบวก220%อะไรอย่างนี้นะครับมันก็ดูง่ายๆนะแล้วก็จะสังเกตได้นะครับว่าผมมีเรนตัวเดียวกัน2ตัวนะไอ้ที่เมื่อวานเปิดได้เนี่ยมันผมมีอยู่แล้วนะครับแต่ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเอามาบูทไอ้ตัวของใบรับรองได้นะครับจะได้เอาไปแลกของต่างๆในร้านค้านะแล้วก็ถ้าจะให้สังเกตอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือตัวของฟีน่าแอนลิสนะครับที่ผมแลกมาเมื่อวานนี้จะเห็นได้ว่าสีของฐานเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนะครับเป็นสีออกม่วงๆเนาะซึ่งอันผมเนี่ยได้ทำการปลุกพลังให้กับตัวละครนะครับมันก็คือการพูดง่ายๆคือเป็นเหมือนการอัพดาวนั่นเองนะครับที่ไอตัววัตถุดิบอะมันต้องไปแลกกับไอตัวของมูเกิลในอีเวนต์ในไอเมืองนั้นนะครับจริงๆเนี่ยมันสามารถปลุกพลังสูงสุดได้เป็น7ดาวด้วยนะครับแต่ว่าวัตถุดิบเนี่ยมันยังไม่พร้อมนะครับก็เลยยังไม่สามารถอัพได้นะแล้วก็ลองไปดูมาเนี่ยเห็นเขาบอกว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยถือว่าเก่งอยู่เหมือนกันนะครับแต่อาจจะไม่ได้เก่งสูงสุดนะก็เขาบอกว่าเป็นตัวละครสายดีบัฟศัตรูนะครับรวมถึงสามารถบัฟให้กับฝ
ฝั่งเราได้ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะเห็นได้จากสกิลลิมิตเบิร์สนะบอกว่ามันจะสามารถลดค่าโจมตีค่าป้องกันของศัตรูทุกรายได้นั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าตาข้อมูลตัวละครนะครับคลิปก่อนเนี่ยผมไม่ได้เอาให้ดูไปเนาะมันก็จะบอกรายละเอียดต่างๆนะครับเป็นชื่อตัวละครเป็นสแตทต่างๆนะครับอุปกรณ์ที่สามารถใส่ได้นะไอ้ตรงที่มันเป็นแถบตรงเนี้ยแล้วก็จะบอกคุณสมบัติต่างๆนะครับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยต้านทานพลังธาตุอะไรยังไงบ้างนะครับก็ที่เห็นนี้ก็จะต้านทานธาตุไฟ50%ต้านทานธาตุน้ำ50%ต้านทานธาตุลม10%นะครับแล้วก็จะมีพลังต้านทานการติดสถานะนะก็คือไอ้สถานะที่มันขึ้นว่าไร้ผลเนี่ยก็คือตัวละครตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ติดนั่นเองนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับมันมีสิ่งหนึ่งที่ผมเนี่ยเพิ่งเรียนรู้มาได้ไม่นานนี้นะครับก็มันจะเรียกว่าการแชนส์นะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าการแชนส์น่ะมันเป็นยังไงนะแต่ว่าผมเนี่ยขอเลือกสกิลของตัวละครก่อนนะครับพอเราเลือกสกิลของตัวละครเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็ให้เราเนี่ยกดเพื่อใช้ท่าของตัวละครตัวนั้นๆตามลำดับที่เราต้องการเลยนะครับเห็นไหมมันจะมีขึ้นว่า chance นะครับซึ่งพอขึ้นคำว่า chance เนี่ยมันจะเป็นเหมือนการเพิ่มค่าความเสียหายนะครับยิ่งเราสามารถทำ chance ได้เยอะเนี่ยมันก็จะความเสียหายก็จะยิ่งมากขึ้นอะไรทำนองนั้นนะครับโอเคผมใช้เหมือนเดิมเลยนะมันก็จะแหลกๆหน่อยนะครับพอมันแชนอะไรพวกเนี้ยโคตรมันอ่ะ118,000,000 ดาเมจ22 เซนโอเคอันนี้ด่านบอสแล้วนะครับมาเดี๋ยวผมใช้ลิมิตของลิทกับกับฟีน่าให้ดูนะเพราะว่าตัวของสองคนนี้เนี่ยมี 4G ด้วยนะครับโอเคมันก็จะมีความฮาหน่อยๆนะแหมมันให้เราสดใสได้ไม่นานเท่าไหร่อ่ะจู่ๆก็มีใครก็ไม่รู้โผล่ขึ้นมาแล้วก็โดนตีหัวซะนะครับจบแล้วนะครับผมด่านอีเวนต์นะแล้วด่านอีเวนต์เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะได้ EXP ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าพอเราเอาตัวละครมาเนี่ยเห็นไหมเห็นไอ้ฟีน่ากับลิทไหมเมื่อกี้เวล80ตอนนี้เวลแม็กแล้วนะครับเพิ่มโคตรเร็วนี่ก็เป็นแต้มอีเวนท์ที่ดรอปนะครับโหได้มา50,000 กว่าเลยอ่ะสุดจริง
ก็ส่งคำขอนะครับยังติดปัญหาเดิมนะโอเคก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่เอามาเล่าให้ฟังเฉยๆนะครับเหมือนเอามาเล่าให้ฟังแล้วกันเพราะว่าผมเองก็ไม่มีเทคนิคอะไรมากนะครับเพิ่งเริ่มเล่นได้ไม่กี่วันนะโอเคเอาเป็นประมาณนี้แล้วกันครับไปละบ๊ายบายครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมลืมไปผมมีบางอย่างสามารถทำได้ด้วยนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะสุ่มกาชาเออพอดีวันนี้เนี่ยที่ผมวันนี้เนี่ยมันมีแจกของนะแจกของเป็นตั๋วสุ่ม5 ดาวนะครับก็เดี๋ยวจะมาสุ่มให้ดูนะว่าจะได้ใครนะครับเป็นตู้เดิมนะครับตู้เดิมที่เคยให้ดูไปเมื่อวานนะครับตู้นี้นะเรามาดูกันดีกว่าว่าจะได้ตัวละครสาวๆจากตั๋ว NVEX 5ดาวหรือเปล่านะครับขอยุฟฟี่ได้ปะเฮ้ยลุงมาเลยว่ะใครอ่ะยูนะเหรอจากไฟนอล10เอ้ายังไงซิเนี่ย